สวัสดีค่ะพบกับอีฟอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องสกินแคร์นะคะเพราะว่าหลังจากที่หน้าดีขึ้นสิวลดลงรอยดำหายไปก็มีน้องๆเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าอีฟใช้สกินแคร์อะไรหรออะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาคุยให้ฟังนะคะจริงๆก็ใช้อยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็จะเอาเฉพาะตัวที่คิดว่าดีจริงๆมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะคะคือสกินแคร์ที่ใช้บำรุงแล้วก็อันที่2คือหมวดล้างหน้าแล้วอันที่3คือหมวดที่รักษาสิวแล้วก็ลบรอยดำเอาเรื่องสกินแคร์ก่อนละกันเนาะเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ผิวมันแล้วก็มีสิวเยอะมากนะคะสิวอุดตันเต็มหน้าเลยช่วงประมาณมัธยมแต่ว่าก็ไปหาหมอรักษาสิวหมอก็ให้ยามาทาแล้วก็สิวก็เริ่มหายไปแต่ทีเนี้ยพอใช้ยาหมอเนี่ยหน้าที่เคยมันก็เริ่มแห้งแล้วก็แถวบริเวณข้างจมูกกับแถวเนี้ยจะแห้งเป็นพิเศษแล้วก็แบบเวลาอากาศแห้งๆหรือหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็จะลอกเลยกลายเป็นว่าจากผิวมันกลายเป็นผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายด้วยถ้าโฟมที่แรงๆอย่างเช่นไม่บอกยี่ห้อดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าโฟมที่รุนแรงนะคะล้างไปเนี่ยจะรู้สึกแสบหน้าเลยทีเดียวก็เลยต้องเลือกใช้อันที่มันอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเนี่ยแห้งไปกว่าเดิมก็จะพูดถึงสกินแคร์ก่อนเนาะตัวแรกที่รักที่สุดนะคะคืออันนี้เลยเบอร์โนวาเจลเขาเป็นเจลว่านหางจระเข้ประกอบด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้เซนเทลล่าเอ็กซ์แทรคคิวคัมเบอร์เอ็กซ์แทรคก็คือเป็นสารสกัดจากแตงกวาแล้วก็เป็นเนเชอรัลซับสแตนซ์ก็คือเป็นพวกสารจากธรรมชาติก็จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวที่แบบอาจจะเซนซิทีฟต่อความร้อนแล้วก็แสงแดดเขาจะมี2ขนาดด้วยกันก็มีขายตามพวกวัสันบูธร้านขายยาประมาณ55บาทหลอดเล็กนะคะเขาจะประมาณ25กรัมแต่ว่าทีเนี้ยไปเจอหลอดใหญ่70กรัมก็ประมาณเกือบ3หลอดของหลอดเล็ก120บาทซื้อหลอดใหญ่ไปเถอะค่ะคุ้มเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อของเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะเนี่ยโอ้บีบออกมาเยอะมากแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเขาก็จะซึมเข้าผิวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะคิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะคนหน้ามันก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าแบบมันไม่ทำให้ผิวมันอะทาก็จะแบบเย็นสบายคือปกติเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่ชอบให้อะไรมาแบบเหนียวๆบนหน้าแต่ว่าทาเนี้ยเราแบบรู้สึกดีมากเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะซึมหายไปนะคะเหลือไว้แต่ความเย็นข้อดีของเบอร์โนวาเจลอีกอย่างนึงก็คือเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีเมนทอลไม่มีสีแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้กลิ่นอะไรจากเขาเลยเวลาทาอันนี้ตัวที่สองคือฟิซิโอเจลค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อครีมเขาจะมีสองสูตรเป็นสีแดงกับสีฟ้าคือครั้งแรกที่ใช้สูตรสีแดงเพราะว่าตอนนั้นหน้าแห้งแบบหนักมากลอกเป็นสีแดงแล้วก็แบบคันแสบๆคันๆอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาใช้ทาไปอาทิตย์เดียวอะแบบเฮ้ยมันดีจริงๆทีนี้พอหน้าดีขึ้นแล้วก็หันมาใช้สีฟ้าแทนนะคะสีฟ้าเขาจะเป็นแบบ daily moisturizer ก็คือเอาไว้ทาแบบประจำวันได้เลยเขาเขียนว่า for dry and sensitive skin ก็คือสำหรับผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายไม่มีพาราเบนเหมือนกันแล้วก็ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีสีด้วยใครที่แพ้น้ำหอมแพ้สีแพ้สารกันบูดก็ไว้ใจได้ค่ะว่าจะไม่แพ้จากตัวนี้แล้วก็คุณสมบัติของฟิซิโอเจลตัวนี้นะคะเขาบอกว่าก็จะช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยซ่อมแซม moisture barrier ก็คือเป็นเหมือนแบบเกราะความชุ่มชื้นบนผิวอะไรเงี้ยแม้แต่ในผิวที่แบบ sensitive แพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็ใช้ได้อีกอย่างนึงก็คือช่วยคืนความยืดหยุ่นของผิวนะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นสองตัวนี้นะคู่กันเป็นคู่สร้างคู่สมคู่แท้ปาฏิหาริย์ใช้ไปเถอะคุ้มแน่นอนอันนี้อิฟซื้อมาประมาณ500นะคะแต่ว่าร้านขายยาก็จะไม่ถึงนอกจากสกินแคร์2ตัวที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือครีมกันแดดครีมกันแดดเนี่ยอิฟใช้ของ Spectraband นะคะเป็นรุ่น SPF 30PA บวกบวกเมื่อก่อนอิฟใช้ Spectraband SPF 50นะคะแต่ว่าเขามีซิลิโคนก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นรุ่นเซนซิทีฟตัวนี้ซึ่งไม่มีซิลิโคนสำหรับตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อครีมเนื้อครีมแบบนี้ไม่เหนียวหนักหน้าแบบที่ครีมกันแดดทั่วไปเป็นกันอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนครีมบำรุงทั่วไปอ่ะแนะนำเลยตัวเนี้ยสำหรับคนที่หน้าแพ้ง่ายอีกอย่างนึงนะคะเขาไม่มีสีแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วย
กับน้ำด้วยเวลาที่ทาเนี่ยไม่ทำให้หน้าเป็นสีเทาด้วยนะคะที่สำคัญคือแบบทาไปตอนแรกก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าขาวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วสักพักพอเขาเซตตัวมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกับผิวเราอืมนอกนั้นความกิ๊บเก๋ของเขาก็คือทั้งปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ยังทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยก็ลองหาใช้ดูนะคะสำหรับคนที่อาจจะหน้าแห้งแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเมื่อก่อนดิฟก็เป็นคนที่ขี้เกียจมากกลับมาบ้านเหนื่อยก็อยากนอนแล้วใช่ไหมกว่าจะล้างเครื่องสำอางล้างหน้าเสร็จอะไรเงี้ยขี้เกียจมากอะเช็ดแบบไม่กี่รอบแล้วก็ล้างด้วยสบู่อะไรเงี้ยสิวตันมันก็จะมานะคะก็เลยลองปรับเปลี่ยนการล้างหน้าดูสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างหน้านะคะอย่างแรก Cleansing Milk ตัวนี้เป็นของ Biolay นะคะเขาเป็นโลชั่นน้ำนมที่เอาไว้ล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าเขาล้างได้สะอาดแต่เสียอย่างนึงเขามีส่วนผสมของซิลิโคนเล็กน้อยมั้ง วิธีใช้ก็คือเอาไปนวดนวดบนหน้านะคะซึ่งทริคคือหน้าต้องแห้งแล้วก็มือต้องแห้งนวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องสำอางหลุดออกแล้วเราค่อยเอาน้ำเปล่าล้างข้อดีของการใช้ Cleansing Milk ตัวนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องใช้สำลีเช็ดเราใช้แค่มือนวดๆเฉยๆใช้ตัวนี้ล้างก่อนเสร็จแล้วก็เอาสำลีใส่ Cleansing ที่เป็นน้ำๆแล้วก็มาเช็ดอีกทีหนึ่งเอามาดูก็เหลือแบบคราบเครื่องสำอางนิดเดียวก็เลยรู้สึกว่าเขาล้างสะอาดนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วอันนี้คือจะหมดแล้วก็คงไม่ซื้อต่อเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนใจมาใช้ตัวนี้แทน Biolay Perfect My Cleansing Liquid นะคะเอาไว้ล้างเครื่องสำอางโดยที่ไม่ต้องใช้สำลีเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยใช้สำหรับตาด้วยก็ได้เขาสามารถล้างเครื่องสำอางที่กันน้ำเช่นพวกมาสคาร่ากันน้ำอายไลเนอร์อะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยระคายเคืองคือถ้าไม่เข้าตาแบบเต็มๆจริงๆอ่ะก็ไม่อะไรหรอกวิธีใช้ก็คือต้องมือแห้งหน้าแห้งเหมือนกันนะคะปั๊มออกมาประมาณ 4-5 ปั๊มแล้วก็นวดให้เครื่องสำอางมันละลายอะค่ะแล้วค่อยเอาน้ำเปล่าอ่ะล้างออกเจ้าตัว2ตัวเนี้ยอันนี้ประมาณ300กว่าบาทอันนี้400กว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะราคาสูงแต่ว่าด้วยความที่ประสิทธิภาพของเขาแล้วก็การที่เราไม่ต้องเอาสำลีมาเช็ดหน้าเยอะๆเนี่ยมันก็คุ้มแล้วก็วัสันมีลดราคาบ่อยๆนะคะก็จะเหลือประมาณ430บาทอะไรเงี้ยมาถึงการเช็ดหน้าดิฟก็จะชอบใช้ที่มันเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะคือทุกอันจะไม่เป็นออยเพราะว่ากลัวมันอุดตันอันนี้ก็จะเป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำเลยเนี่ย PLVV Cleansing Lotion สำหรับ Sensitive Skin เขาบอกว่าเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคใช้มาหลายขวดแล้วเหมือนกันอันนี้ก็กำลังจะหมดแล้วก็มาเช็ดตามนะคะเผื่อว่ายังเศษเครื่องสำอางหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่ล้างอันเนี้ยถ้าล้างดีพอนะเช็ดด้วยสำลีอีกทีหนึ่งก็จะไม่ค่อยเหลือคราบละค่ะสำหรับน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางตรงตาแล้วก็ปากนะคะหรือ Eye and Lip Remover ใช้ของ Maybelline ใช้ Maybelline เป็นยี่ห้อแรกเลยแล้วก็นอกใจไปลองยี่ห้ออื่นมาเยอะมากแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาตายล้างที่ Maybelline เหมือนเดิมยี่ห้ออื่นน่ะนอกจากจะไม่สะอาดแล้วยังแสบตาด้วยแต่ยี่ห้อนี้ Maybelline เนี่ยเช็ดออกง่ายแล้วก็ไม่แสบตาก็เป็นของถูกและดีนะคะไซส์นี้ประมาณ100กว่าบาทแล้วก็ไซส์ใหญ่อ่ะ200กว่าแต่ว่าเขาจะชอบมีลดราคาที่วสันนะคะล่าสุดไปซื้อขวดใหญ่199บาทก็ลองไปหามาใช้กันดูอันนี้แนะนำเลยสำหรับตากับปากแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือสบู่ล้างหน้าสบู่ล้างหน้าก็ใช้มาหลายยี่ห้อนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกที่มันแบบอ่อนโยนไม่ทำให้หน้าแห้งตึงยกตัวอย่างเช่นฟิซิโอเจลแอคเนเอสีฟ้าแล้วก็พวกที่เขาแนะนำกันว่าอ่อนโยนอ่อนโยนนะคะใช้มาหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดพอมาเจอตัวนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้เอเซร่า something เหมาะสำหรับผิวของเด็กแล้วก็คนที่มีผิวแห้งแพ้ง่ายด้วยโอ้โหเข้าทางเลยก็เลยลองซื้อมาใช้ตอนแรกซื้อขวดเล็กก่อนขวดเล็กก็ประมาณน่าจะประมาณไม่เกิน200ไม่แน่ใจซื้อนานแล้วนะคะก็ประมาณ 2-300 อ่ะไม่แพงมากแต่ว่าคุณภาพดีมากเลยคือเขาจะเป็นสบู่ที่มีฟองนะแต่ว่าล้างแล้วไม่แห้งอ่ะที่สำคัญคือเขาไม่มี SLS นะคะสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นไซส์เล็กเขามีไซส์ใหญ่เหมือนกันไซส์ใหญ่ขวดละประมาณ750เป็นลิตรเลยนะขวดใหญ่เบิ่มเลยอ่ะตอนนี้ใช้ไซส์ใหญ่อยู่นะคะอันนี้เอาไว้แบบเทจากไซส์ใหญ่มาไว้ขวดเล็กเผื่อเวลาเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สะดวกเพราะเขาเป็นหัวปั๊ม
ทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยก็แนะนำวันนี้แนะนำสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือผิวแห้งนะคะจบจากหมวดล้างหน้าแล้วนะคะก็มาต่อที่หมวดรักษาสิวใช้3ตัวด้วยกันอันแรกคือเบนแซกเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากอันนี้เป็นเบนแซก AC 5% นะคะทุกคนน่าจะรู้จักเนาะเขาเป็นยาเอาไว้ทาพวกสิวส่วนใหญ่จะเป็นสิวตันที่แถวบริเวณหน้าผากแล้วก็คางนะคะก็จะเอาทาไว้ก่อนล้างหน้ามันก็จะช่วยให้แบบหัวสิวมันโผล่กดออกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ชอบกดสิวเองพอกดสิวเองก็จะเกิดรอยดำเกิดขึ้นเราก็ต้องลบรอยดำกันอีกทีนึงนะคะซึ่งอิฟใช้อยู่2ตัวคือ Hiruscar Post Acne ตัวนี้จำราคาไม่ได้น่าจะประมาณไม่ร้อยกว่าบาทก็200กว่าบาทไม่เกินนี้หรอกส่วนอันนี้ IR Beautyna นะคะประมาณ300ขวดเขาเล็กๆแบบนี้แต่ใช้ได้นานมากเลยนะเจ้า Hiruscar Post Acne เนี่ยก็ทาหลังจากที่ทาพวกครีมบำรุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปนวดเบาๆตรงที่เป็นรอยดำจากสิวแล้วก็ IR Beautyna ก็เหมือนกันทาทิ้งไว้ตอนกลางคืนก่อนนอนเขาเขียนไว้ว่ามี AHA แล้วก็มี Tea Tree Oil มีไทโคซานเท่าที่ไปเสิร์ชใน Google มานะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติแบบช่วยรักษาสิวแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำอ่ะค่อยๆจางไปซึ่งมันก็ได้ผลนะเมื่อก่อนแบบคางกับหน้าผากอะรอยสิวเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นสิ่งที่อิฟใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะถ้าเจออะไรที่มันใช้ดีแล้วก็ราคาน่ารักก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอให้ enjoy กับการดูคลิปวิดีโอนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ